สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสะใภ้ลุงแซมวันนี้กลับมาอีกครั้งเรื่องวีซ่ามีหลายคนรีเควสต์เข้ามาเรื่องวีซ่าคู่มั่นอเมริกาที่หนิงได้รับมาเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นหนิงใช้เวลาเข้าสัมภาษณ์แค่5นาที5นาทีจริงๆไม่ได้โกหกค่ะแล้วเขาก็ไม่ถามคำถามอะไรเลยสักคำได้มาแบบงงมากแล้วก็ไม่ได้ใช้เส้นหรือมีเทคนิคอะไรตุกติกอะไรไม่มีคือทุกอย่างที่ความพร้อมที่เราเตรียมตัวมาโดยเฉพาะด้านเอกสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากที่เราจะมาคุยกันในวันนี้จริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะถึงขั้นตอนการขอ K1 วีซ่าคู่มั่นของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าหนิงจะไม่เล่าในรายละเอียดทั้งหมดของการขั้นตอนการเตรียมเอกสารก็คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปหาข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวยังไงเพราะว่าหาได้จากเว็บไซต์ทั่วไปจะต้องขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับเว็บไซต์ Lady Inter แล้วก็เป็นห้องสไพร์ลุงแซมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าไปหาข้อมูลก็เข้าไปหาในนั้นได้แล้วอีกอย่างอีกเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือus4thai.com ในนั้นก็จะมีข้อมูลเหมือนกันคือเขาจะมีเช็คลิสต์หมดเลยว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนที่วันนี้จะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการสัมภาษณ์ที่หนิงใช้เวลา5นาทีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหนิงจะเล่าให้ฟังก่อนว่าวันที่สัมภาษณ์เนี่ยก็คือเตรียมตัวมาปกตินี่แหละก็คือไปที่สถานทูตที่กรุงเทพเนาะแล้วก็คือนัดวันเวลาทุกอย่างไว้ไปเตรียมตัวก่อนพอไปถึงเนี่ยนี่ไปถึงก่อนเวลาชั่วโมงนึงคือตื่นเต้นแล้วก็กลัวรถติดก็เลยออกเร็วแล้วก็ไปถึงก่อนชั่วโมงนึงสถานทูตเปิด8โมงแต่ว่านี่ไปถึง7โมงแล้ววันนั้นจำได้ว่ากรุงเทพหนาวมากเพราะว่าเป็นช่วงวันที่5มกราคม2016ก็นั่นแหละพอไปถึงเนี่ยก็มีคนรออยู่แล้วเยอะแยะเขาก็มารอคิวเหมือนเราแต่ว่าจริงๆเนี่ยทุกคนจะมีคิวนัดว่าใครได้เข้าก่อนใครได้เข้าหลังเขาก็จะแจ้งมาว่าใครได้8 โมง 8 โมงครึ่งจะ9โมง10โมงก็แล้วแต่ส่วนใหญ่คนเขาก็จะตื่นเต้นเขาก็จะมาก่อนเขาก็จะมารอพอถึงเวลาแล้วก็คือเรียกเข้าไปผ่านด่านที่ประตูตรวจเอกสารตรวจร่างกายก่อนตรวจร่างกายแล้วเขาก็ให้เราฝากของไว้พวกโทรศัพท์มือถือแบตโทรศัพท์ทุกอย่างเข้าไม่ได้เลยก็คือเราฝากไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เข้าได้มีอย่างเดียวก็คือกระเป๋าเอกสารอันนี้เป็นกระเป๋าเอกสารที่หนิงเอาไปด้วยแล้วก็คือเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในนี้แต่ว่าก็คือจะไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือหรืออะไรทั้งนั้นนะคะแล้วทีนี้พอเข้าไปถึงเขาก็จะตรวจเอกสารอีกหนึ่งรอบก็คือมันจะมีเคาน์เตอร์ข้างนอกก่อนที่จะเข้าไปถึงห้องสัมภาษณ์ก็คือเขาให้ไปเช็คเอกสารแล้วก็ไปเช็คเขาก็บอกเอาไปเข้าคิวนั่งรอนะทีนี้ในห้องสัมภาษณ์เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือวีซ่าคู่มั่นกับวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวนี่คือเขาจะต่อคิวยาวมากยืนวนไปวนมาคือคนเยอะมากไปขอวีซ่าท่องเที่ยวก็คือเขาจะรอเรียกสัมภาษณ์ทีละคนของเขาแต่สำหรับวีซ่าคู่มั่นเนี่ยช่องแรกเลยมีช่องเดียวเพราะว่าคนไปสัมภาษณ์ไม่มากก็คือตอนนั้นเนี่ยหนิงจำไม่ได้ว่าอยู่คิวที่เท่าไหร่7-8ประมาณนี้ก็คือไม่ถึง10เพราะว่าเป็นคิวแรกของวันเนาะ8 โมงครึ่งคนที่เข้าไปสัมภาษณ์ก่อนเนี่ยเขาก็นั่งเหมือนจะนั่งเรียงตามหมายเลขอะนะเพราะว่าก็เหมือนเป็นอัตโนมัติพอเราไปถึงเราก็จะไปมองดูว่าใครแล้วเขาก็จะถามกันแหละว่าใครได้เลขที่เท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะเราก็นั่งเรียงมา5 6 7 8 9 10ว่ากันไปเราก็นั่งจะได้รู้ว่าถึงก่อนถึงเราทีนี้เนี่ยก่อนถึงหนิง2คนก็คือน้องคนสมมติว่าหนิงอยู่เบอร์8น้องคนเบอร์6แล้วก็เบอร์7แล้วเบอร์8น้องคนเบอร์6เนี่ยถ้าทางมั่นใจถ้าทางจะเป็นคนกรุงเทพแต่งตัวดีมันจะออฟฟิศในกรุงเทพเลยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีพอเขาเข้าไปใช่ไหมมันก็จะมีซองแรกเลยซองแรกน้องเขาก็พูดเจ้าหน้าที่ท่านกงสุลท่านก็นั่งอยู่ข้างในแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์กระจกกั้นเหมือนในธนาคารแล้ว
เขาก็จะสัมภาษณ์แล้วก็คือมีช่องให้สอดเอกสารใต้กระจกน้องเขาก็สอดเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะเปิดดูแล้วก็สอบถามข้อมูลที่เขาอยากรู้คือก็ได้ยินไม่ค่อยถนัดหรอกเพราะว่าฝั่งที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวคุยกันเสียงดังเสียงแซ่มากคนเยอะมากฝั่งโน้นก็คือคุณต้องตั้งใจดีๆมีสมาธิดีๆเลยแล้วก็คือตัดเสียงรบกวนทั้งหมดออกแล้วก็โฟกัสตรงที่ที่เรายืนเนี่ยมันจะมีลำโพงอยู่บนหัวเป็นกลมๆแล้วเสียงจะออกมาจากข้างบนเพราะว่าท่านกงสุลที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะใช้ไมโครโฟนข้างในแล้วเสียงมันก็จะออกมาข้างบนลอดหัวเรามาเสียงไม่ได้ลอดออกมาจากข้างล่างหรือว่าคุยกันหน้าตรง face to face ไม่ใช่มันจะมีกระจกปิดแล้วก็มีรูให้ยื่นเอกสารมาในแบงค์อะค่ะแล้วเราก็จะได้ยินเสียงจากลำโพงข้างบนน้องคนนั้นได้ผ่านใช้เวลาคุยกับท่านกงสุลประมาณ10นาทีแล้วก็เดินออกมาหน้ายิ้มแย้มหน้าบานก็รู้แล้วว่าได้แล้วเขาก็หันมาแล้วเขาก็บอกทุกคนว่าโชคดีนะคะตอนนั้นเขาก็เดินไปโอเคคนนี้ได้เรารู้แล้วทีนี้พอถึงน้องเบอร์7น้องเบอร์7มากับลูกชายน่าจะไม่เกิน 3-4 ขวบทั้งแม่ทั้งลูกใส่รองเท้าแตะก็คือใส่เสื้อยืดรองเท้าแตะกางเกงลูกชายใส่กางเกงขาสั้นแล้วน้องผู้หญิงใส่เสื้อเชิ้ตนี่แหละสีขาวแต่กางเกงยีนกับรองเท้าแตะคือเขาคงคิดว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เห็นข้างล่างหรืออะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าข้างล่างคือรองเท้าแตะแต่เราก็ไม่ได้อะไรหรอกแล้วน้องก็เดินเข้าไปแล้วก็ยื่นเอกสารคือตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่คือรู้แหละว่าคิวต่อเป็นคิวแล้วใจก็ตุ้มๆต่อมๆตื่นเต้นว่าอยากรู้ว่าเขาถามอะไรอะไรเงี้ยเตรียมตัวมาแล้วก็ฉันจะขาดเอกสารอะไรไหมคือในนาทีนั้นเนี่ยมันทุกคนมันตื่นเต้นอยู่แล้วเขาก็เลยเดินไปเจ้าหน้าที่ก็ขอดูเอกสารเขาก็เปิดไปค้นไปค้นมาเขาก็ถามหาตัวนั้นถามหาตัวนี้น้องเขาก็พยายามค้นเอกสารในกระเป๋าตัวเองนะคะแล้วเขาก็ถามคำถามหลายคำถามที่น้องเขาตอบได้มั้งไม่ได้บ้างแล้วตอนหลังก็คือสรุปเขาก็พูดเป็นภาษาไทยนะคะเขาก็คือท่านกงสุลพูดภาษาไทยได้แหละเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณจะไปแต่งงานเนี่ยคุณคุยภาษาอังกฤษกับผมยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเอกสารคุณก็ไม่รู้เอาอะไรมาให้ก็คือถ้าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยหงุดหงิดมากกับเอกสารของนางคือนางหาอะไรไม่เจอในกระเป๋าของตัวเองเพราะว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาขออะไรคือนางลุ่นล่านไปหมดอันนั้นเราเข้าใจสถานการณ์ว่าเวลาเราประมาทเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็คือสรุปว่าน้องเขาไม่ได้น้องเขาก็เดินคอตกออกไปเราก็ตายแล้วคนก่อนหน้าฉันทำไมไม่ได้มาถึงคิวเราเขาก็เรียกหมายเลข8เราก็เดินเข้าไปแล้วก็ยื่นเอกสารทั้งหมดให้เข้าไปแล้วเขาก็เปิดใช้เวลาเปิดนานนะประมาณ 3-4 นาทีคือเอกสารเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างเอกสารที่หนึ่งไปมีแบบนี้4เล่มก็คือเยอะเขาก็เปิดเราก็จะถามอะไรเราบ้างนะอะไรเงี้ยเราก็รอแล้วก็รอด้วยความใจจดใจจ่อแล้วท่านก็เงยหน้าขึ้นมาท่านก็บอกว่าขอบคุณมากนะที่เตรียมเอกสารมาดีมากเลยคุณอย่าเพิ่งซื้อตั๋วเครื่องบินนะรอพาสปอร์ตก่อนเราก็งงฮะแปลว่าอะไรแล้วจะไม่ถามอะไรฉันเลยเหรอคือนาทีนั้นงงมากเพราะเรารอคำถามไงยิงคำถามมาสิฉันพร้อมจะตอบแต่แกไม่ถามอะไรเลยแกก็แค่ขอบคุณเราที่เราเตรียมเอกสารมาดีแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งซื้อตั๋วเครื่องบินให้รอพาสปอร์ตก่อนเราก็เลยถามว่าอ้าวตกลงฉันได้แล้วเหรอเขาก็แบบได้แล้วสิเอาป่ะเหรอเอาคือทั้งหมดคุยกันภาษาอังกฤษนะคะเราก็ออกมาแบบงงๆใน5นาทีแต่แบบฉันได้แล้วจริงๆเหรอไม่โกหกนะจริงๆเหรอก็คือแบบพยายามจะย้ำว่าจริงเหรอมันสั้นไปนะมัน5นาทีเองนะมันฉันยังไม่ได้ตอบอะไรที่ฉันอยากตอบเลยยังไม่ถามฉันแม้แต่คำเดียวเลยเหรอคือเนื่องออกไหมว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนกับการไปสอบสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ถามเราเลยเนี่ยมี2 อย่างคือ1ได้เลยกับ2คือไม่ได้เลยเหมือนกันมันก็เลยทำให้เราแบบอะไรอ่ะคือเตรียมตัวมาทั้งคืนเตรียมตัวมาเป็นวันเป็นเดือนว่าเขาจะถามอะไรบ้างเพราะว่าฟีดแบคจากคนอื่นที่เขาเคยมาสัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นน่ะมันหลอนตลอดเวลาว่าเนี่ยนะเขาจะถามอย่างงี้อย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงี้แล้วต้องตอบอย่างงี้อย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงี้และอะไรเงี้ยแล้วมันมีเรื่องเราที่จะต้องที่เขาจะสงสัยถามได้เยอะมากแต่เขาไม่ถามอะไรเลยมันก็เลยอึ้งมันก็เลยงงมันก็เลยแบบ
งหรอพูดเล่นปะรอกันไหม Are you kidding แต่ก็ไม่ได้ถามข้ออย่างนั้นหรอกนะแต่ในใจแบบโอเคได้แล้วเหมือนเขาก็คือไปเถอะไม่มีอะไรแล้วแล้วฉันจะได้ถามคนอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค thank you so much เราก็หน้าบานเดินออกมาคือเราว่าเขาคงไม่หลอกให้เราดีใจเล่นหรอกมั้งใช่ไหมเราก็เดินลอยๆออกมาอ๋อแล้วก็ไปเอากระเป๋าแล้วก็คือขึ้นแท็กซี่กลับโรงแรมแล้วก็แบบโทรหาเพื่อนทุกคนที่จะโทรได้บอกฉันได้แล้วนะแบบดีใจคือตอนนั้นจำไม่ได้ว่าโทรหาสตีฟก่อนไหม8 โมงเช้า2 ทุ่มเขาทำงานอยู่มั้งจำไม่ได้ละแต่เอาเป็นว่าวันนี้หนิงจะเล่าให้ฟังว่าการเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์ใน5 นาทีเนี่ยจริงๆการสัมภาษณ์ต้องไม่เรียกว่าการสัมภาษณ์เพราะเขาไม่ได้ถามอะไรเลยแต่ว่าการเตรียมเอกสารเนี่ยสำคัญมากเดี๋ยวหนิงจะบอกเคล็ดลับหมดเลยนะคะสำหรับคนที่เตรียมตัวจะเข้าสัมภาษณ์วีซ่าคุ้มมันสหรัฐอเมริกาแต่บอกเลยว่าจากประสบการณ์การเปิดบริษัททำวีซ่ามาของอังกฤษจริงๆของทุกประเทศเหมือนกันอังกฤษอเมริกาอะไรเนี่ยคือสุดยอดแล้วของวีซ่าที่ว่ายากระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้เคล็ดลับนี้คุณใช้ได้กับทุกประเทศมันใช้หลักฐานเหมือนกันวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานนี่คือสุดยอดแล้วของความยากของวีซ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผ่านไปได้คือนะสุดยอดจริงๆโอเค